านผู้ชมคะชุมชนเมืองส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้ได้ใช้เทคโนโลยีทางด้านสถาปัตยกรรมในการออกแบบตึกอาคารบ้านเรือนรวมถึงการสร้างผังเมืองให้มีความสะดวกสบายแล้วก็ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนอกจากการใช้เทคโนโลยีทางด้านสถาปัตยกรรมในการออกแบบในชุมชนเมืองนั้นแล้วคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยรังสิตของเราค่ะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงได้มีไอเดียคิดถึงโครงการ4+1สำนึกรักบ้านเกิดค่ะโครงการ4+1สำนึกรักบ้านเกิดนี้เป็นการทำงานร่วมมือกันระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่1และนักศึกษาชั้นปีที่4ในการเข้าไปทำนุบำรุงแล้วก็ออกแบบอาคารบ้านเรือนในชุมชนในแต่ละท้องถิ่นนะคะรวมถึงในชนบทให้มีความสะดวกสบายรวมถึงสอดคล้องและเหมาะสมกับศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงนะคะเกี่ยวกับทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้นด้วยโครงการนี้ค่ะจะประสบความสำเร็จหรือไม่รวมถึงจะได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใดเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะกลับมาพูดคุยกับผู้ที่รับผิดชอบโครงการค่ะอาทิตย์นี้รายการทางออกนะครับพบกับผู้ว่ารฟท.ประภัทรจงสงวนนะครับมาคุยกันเรื่องระบบรางของประเทศที่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่จะทำให้อนาคตเศรษฐกิจไทยนั้นเป็นอย่างไรนะครับพูดจากประสบการณ์จริงเลยนะครับว่าการเมืองบ้านเราเนี่ยต้องยอมรับครับว่าเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วพอเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยนะฮะนักการเมืองไทยเนี่ยไม่นิยมที่จะไปทำอะไรที่คนอื่นเริ่มไว้ในรายการทางออกประเด็นเด็ดเท่าทันเหตุการณ์เจาะลึกทุกข้อกฎหมายกับรายการกฎหมายประชาชนทาง RSU Wisdom TV ทีวีเพื่อคุ้มพลังแห่งปัญญาผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเจาะลึกในวงการภาพยนตร์ลักษณะเทคนิคพิเศษมันปรากฏขึ้นได้หลายรูปแบบหรือภาพที่เข้ามาเสริมในหนังเช่นคัตเอาเวไปแล้วใช้ภาพพิเศษบางอย่างเรานะครับในรายการสปอร์ตพาสครับรู้ลึกรู้จริงเรื่องกีฬาครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 15:00 ถึง 16:00 น.ทาง RSU Wisdom TV ทีวีนะครับแล้วพบกันนะครับตอนนี้นะคะดิฉันได้นั่งอยู่กับผู้ที่รับผิดชอบโครงการ4+1สำนึกรักบ้านเกิดของคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยรังสิตแล้วค่ะทางรายการสถานีหลัก6นะคะต้องขอต้อนรับแล้วก็เป็นเกียรติอย่างสูงนะคะกับแขกผู้มีเกียรติท่านนี้ค่ะท่านชื่ออาจารย์วิทูลทิพยเนตรค่ะเป็นอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะเรามีหลายสิ่งที่เราจะมาคุยกันถึงโครงการดีๆ4+1ก่อนเริ่มต้นคำถามแรกค่ะเพราะเห็นคำว่า4+1แม้ตอนนี้คำว่า4+1กำลังฮิตมากไม่ใช่ช่อง3แล้วครับไม่ใช่ช่อง3 แต่ว่าคล้ายๆกับว่าชื่อโครงการนะคะ4+1สำนึกรักบ้านเกิดอยากจะให้อาจารย์เล่าให้ที่ทางบ้านฟังนิดนึงนะคะว่า4+1สำนึกรักบ้านเกิดที่มาเป็นอย่างไรคะอ๋อครับหลายคนจะตั้งคำถาม4+1คืออะไรนะครับสำหรับโครงการนี้4+1จะเป็นที่มาที่มีวัตถุประสงค์ไม่กี่ข้อหรอกครับแต่จะมีวัตถุประสงค์แฝงที่เยอะแยะมากเลยคือมีเป้าเด่นมีเป้าประเด็นที่แบบได้เอฟเฟกต์ขึ้นมาอีกเยอะก็คือมันจะเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการอันที่1 นะครับของนักศึกษาชั้นปีที่1แล้วก็ปีที่4อันนี้คือเฉลยตัวเลข4+1ครับทีนี้สำนึกรักบ้านเกิดมายังไงก็คือ
ในกลุ่มของชั้นปีที่1กับปีที่4เนี่ยจะต้องลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับงานสถาปัตย์นะครับเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านแต่ชุมชนที่เลือกไปต้องเป็นหนึ่งในบ้านเกิดของสมาชิกในกลุ่มครับคือก็เลยตั้งชื่อว่าสำนึกรักบ้านเกิดใช่ครับนั่นหมายความว่าลักษณะของโครงการนั้นน่ะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่1กับรุ่นพี่ใช่ครับนะคะปีที่4แล้วก็ลงพื้นที่ที่จะต้องเป็นพื้นที่ที่คล้ายๆกับเป็นภูมิลำเนาของทั้งนักศึกษาปีที่1ที่4ที่ได้พำนักอยู่นั่นเองใช่ครับการดำเนินงานค่ะอาจารย์มีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างคะ4+1เริ่มต้นก็คืออย่างแรกปี4จะจัดตั้งออฟฟิศก่อน คือเราจะเรียนแบบจำลองการทำงานจริงของออฟฟิศสถาปนิกปี4จัดตั้งออฟฟิศทั้งมีกรรมการบริหาร CEO โปรเจกต์แมเนเจอร์มีการตลาดมีHR อะไรเงี้ยครับแล้วก็น้องๆปี1ก็จะจำลองตัวเองเป็นเหมือนสถาปนิกน้อยๆคนนึงครับไปสมัครงานกับพี่แล้วก็ใช่ไปยื่นพอร์ตโฟลิโอกับพี่ปี4เสร็จแล้วปี4ก็จะคัดเลือกน้องเข้ากลุ่มอีกทีนึงนะครับหลังจากได้กลุ่มเสร็จแล้วก็จะเรียกแต่ละกลุ่มเป็นออฟฟิศ1 2 3 4 20กว่าออฟฟิศนะครับเสร็จแล้วก็จะวางแผนปี4กับปี1ก็จะคุยกันละลองเสนอชุมชนที่น่าสนใจของแต่ละคนมาดิชุมชนบ้านเกิดของแต่ละคนว่ามีลักษณะเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยแต่ละกลุ่มก็จะสรุปกันว่าโอเคละจะไปชุมชนนี้นะครับตอนนี้ได้ดําเนินการไปแล้วกี่ชุมชนคะอาจารย์ปีล่าสุดเป็นซีซั่น3นะครับเราดำเนินการมา3ปีเดี๋ยวก่อนซีซั่น1ซีซั่น1ไปที่ไหนหรือว่าไปหลายที่มากไปหลายที่มากครับ24ชุมชนทั่วประเทศค่ะนี่คือซีซั่น1ซีซั่น1ครับโอ้เยอะทีเดียวนะจะมีภาคเหนือภาคตะวันออกภาคอีสานภาคใต้ตะวันตกนิดหน่อยนะครับก็ซีซั่น3ซีซั่น3นี้มีทั้งหมด23ชุมชนครับก็จะมีโซนภาคเหนือกับภาคใต้เลยค่ะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเราได้ทํามาแล้วทั้งหมด3ซีซั่นนะคะก็คือ3ปีนั่นเองนะคะแล้วก็แต่ละปีเนี่ยคือเรียกได้ว่าไม่ต่ํากว่า20พื้นที่ใช่ครับนะคะประเด็นนึงค่ะหลายๆท่านนะคะอาจจะสงสัยว่าพื้นที่แล้วก็อาคารบ้านเรือนของแต่ละท้องถิ่นนะคะที่อาจารย์บอกไปแต่ละภาคเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะอาจารย์ความแตกต่างมีครับก็คือที่เห็นได้ชัดก็คือแต่ละชุมชนเขาจะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างมีการดำรงชีวิตในแต่ละช่วงวันที่แตกต่างนะครับสภาพแวดล้อมแหละไม่เหมือนกันนะครับบางพื้นที่บ้านแบบสูงโปร่งนะครับเป็นอาคารใต้ถุนโล่งอย่างเงี้ยครับหลังคาทรงสูงแต่บางพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาหน่อยก็จะทรงแบบไม่สูงมากเตี้ยๆแล้วก็ต้องมุดติดพื้นบางชุมชนก็คือใช้พื้นดินของไอภูเขาใช่ครับเป็นส่วนหนึ่งของบ้านอย่างเงี้ยแล้วลักษณะทางกายภาพก็จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทั้งเรื่องของการเลือกใช้วัสดุอันดับแรกทรงรูปทรงของอาคารไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของรายละเอียดอาคารไม่เหมือนกันพฤติกรรมการใช้งานฟังก์ชันการใช้งานข้างในไม่เหมือนกันบางบ้านเอาพื้นที่ทําครัวไว้กลางบ้านเลยบางชุมชนนะครับก็คือชุมชนไหนที่มีอากาศหนาวเป็นพิเศษเขาจะเอาครัวไว้กลางบ้านเลยครับก่อไฟในบ้านแล้วก็นอนรอบกองไฟเลยนี่ก็เป็นความแตกต่างของแต่ละชุมชนพออาจารย์บอกว่าบางบ้านบางชุมชนเนี่ยนะคะมีครัววางไว้กลางบ้านต้องถามประเด็นนี้ค่ะที่อาจารย์ได้ลงพื้นที่กับนักศึกษาเนี่ยนะคะมีชุมชนไหนที่คิดว่ายากที่สุดเข้าไปแล้วแบบโอ้โหตายแล้วเราเป็นงานที่ค่อนข้างที่ต้องทำก็เลยนะทำข้อมูลศึกษาเยอะต้องถามว่ายากยังไงเพราะแต่ละที่จะมีความยากต่างกันเพราะว่าเราไปลงพื้นที่โครงการ4+1จะเป็นการแคปเจอร์ข้อมูลในมุมมองที่แบบมองอีกมุมที่คนส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยจะมองกันคล้ายๆกับว่าถ้าพูดง่ายๆคือเป็นการมองในลักษณะเหมือนคล้ายๆกับนักวิชาการมีหลักการหรือเปล่าคะอาจารย์มีหลักการประกอบด้วยแต่เราจะถอดความเป็นนักวิชาการออกแล้วก็เอาตัวเข้าไปสัมผัสการใช้ชีวิตจริงๆแล้วก็ดูความต้องการของชุมชนจริงๆแล้วก็ย้อนกลับมาวิเคราะห์ในมุมมองของวิชาการว่าทฤษฎีที่เรากำลังจะถ่ายทอดให้กับเด็กกับภูมิปัญญาของพื้นถิ่นตรงไหนสอดคล้องกันหรือตรงไหนขัดแย้งกันตรงไหนจะหยิบมาใช้ประยุก
ไปด้วยกันได้หรือตรงไหนจะต้องตัดออกไม่ต้องยังไม่ต้องให้เด็กเรียนรู้นะตอนนี้อะไรงั้นอย่างนี้ดีกว่าอยากจะให้อาจารย์เล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงนะคะอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเป็นแต่ละขั้นตอนแต่ละขั้นที่พี่ปี4รวมถึงอาจารย์เนี่ยนะคะจะต้องถ่ายทอดให้กับผู้ลงไปปฏิบัติงานซึ่งเมื่อกี้อาจารย์เฉลยว่าเป็นนักศึกษาปีที่1ขั้นตอนตามหลักการจริงๆแล้วควรจะเริ่มอย่างไรแล้วก็สิ้นสุดขั้นตอนควรจะจบอย่างไรคะอาจารย์อันนี้หมายถึงการทำงานของ4บวก1ใช่ค่ะเราเริ่มตั้งแต่ลงพื้นที่ที่เมื่อกี้อาจารย์เฉลยลงพื้นที่แล้วเวลาลงพื้นที่เขาจะมีแนวทางการปฏิบัติอย่างไรบ้างคะจนแล้วเสร็จโครงการนะคะครับก็เริ่มต้นการวางแผนอันดับที่1นะครับลงพื้นที่ยังไงนะครับกินอยู่ยังไงค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เดินทางยังไงอันนี้ทั้งที่ปี4กับปี1จะวางแผนร่วมกันนะครับพอลงพื้นที่เสร็จปั๊บนะครับเขาก็จะมีเดี๋ยวต้องย้อนกลับมาก่อนก็คือเขาจะมีเรื่องของการเตรียมข้อมูลนะครับก็คือฝั่งทีมอาจารย์ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะโคชชิ่งก็คือไกด์ไลน์เรื่องของเป้าประเด็นของแต่ละหัวข้อการเรียนรู้ครับว่าจะลงไปศึกษาเรื่องอะไรบ้างเขาก็จะเตรียมวางแผนแล้วก็ทำเป็นชุดด็อกิเมนต์เขาเตรียมไปเมชชูเมนต์ที่ชุมชนเลยก็คือง่ายๆก็คือเริ่มต้นจากการจัดเตรียมเอกสา รใช่ไหมคะแล้วก็บอกถึงแนวทางในการที่จะใช้เครื่องมือต่างๆหรือแม้แต่มุมมองพอนักศึกษาลงพื้นที่ได้แล้วก็จะต้องทำตามแผนที่ได้วางไว้ใช่ครับค่ะและหลังจากนั้นทั้งหมดก็คือจะเกิดขึ้นจากปี4กับปี1วางแผนร่วมกันค่ะครับฝั่งเราก็เป็นแค่ไกด์ไลน์หัวข้อประเด็นพอลงพื้นที่ขั้นตอนต่อไปพอนักศึกษาลงพื้นที่จริงๆนะคะเพราะนี่เราเป็นคล้ายๆกับว่าเราวางแผนตามเอกสารพอลงพื้นที่เขาต้องถือเอกสารเหล่านั้นลงไปด้วยเขาเริ่มอย่างไรคะอาจารย์ตรงนี้ถ้าพูดกันจริงๆ24ชุมชนจะมีวิธีการไม่เหมือนกันเลยค่ะนั้นเป็นแค่ไกด์ไลน์ไอเดียละกันว่าบางกลุ่มเขาก็จะแบบเริ่มต้นด้วยการรีบทำงานให้จบก็คือการเข้าถึงอบต.นะครับการเข้าถึงผู้ใหญ่บ้านถ้าชุมชนไหนแบบเป็นชุมชนขนาดเล็กที่มีการปกครองแบบผู้ใหญ่บ้านกำนันแต่ชุมชนไหนที่มีอบต.เขาก็จะติดต่ออบต.แล้วก็ในส่วนของปี4ต้องเท้าความนิดนึงว่าเขาศึกษาข้อมูลในเรื่องของไซต์แพลนก็คือผังของชุมชนนั้นกลุ่มที่เขาจะต้องไปติดต่อประสานงานด้วยจะใหญ่กว่าของปี1ก็คือต้องไปติดต่อที่ตำบลที่อำเภอนะครับที่หน่วยงานเขตที่ดินหรือสำนักงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เขาจะขอข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์การใช้ที่ดินของชุมชนนั้นๆอะไรเงี้ยครับพอได้ตรงนี้แล้วก็คือลงแต่ละบ้านใช่ไหมคะใช่ครับประเด็นนึงค่ะพอเราได้ลงแต่ละบ้านแล้วเราสามารถที่จะสร้างบ้านตามที่เราได้วางแผนไว้หรือไม่คะอาจารย์ในช่วงต้นก็ไปผมว่าพาร์ทที่สร้างเนี่ยไม่มีปัญหาถ้าเกิดใครสนใจหรือถ้าเกิดชาวบ้านสนใจแบบบ้านจริงๆสามารถหยิบไปก่อสร้างได้เลยเพราะมันจะมีการออกแบบตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นดีไซน์แล้วก็การวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้นให้ไปแล้วนะครับสามารถหยิบแบบไปใช้ได้เลยค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาติดตามชนกันต่อนะคะว่าโครงการ4บวก1ในครั้งนี้ค่ะจะประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ประโยชน์กับชาวชุมชนมากน้อยเพียงใดเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะทุกกิจกรรมรายการที่จะตอบโจทย์ทุกคนเลือดฟ้าบันเย็นได้อย่างดีทีเดียวนะครับนำเสนอข่าวสารรอบรั้วมหาวิทยาลัยนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับของโครงการดีๆของเราโครงการครอบครัวรังสิตจิตอาสานะครับในรายการครอบครัวรั้วฟ้าบันเย็นถ้าจะทั่วหรือเปล่าทั่วไม่ทั่วไม่เห็นฟันธงออกมาเลย
ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรอบรู้สู้ภัยพิบัติเรายังคงพูดคุยกันถึงโครงการ4บวก1สำนึกรักบ้านเกิดของคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะเรายังคงอยู่กับอาจารย์วิทูลนะคะจะมาเล่าให้เราฟังต่อค่ะถึงโครงการนี้ค่ะประเด็นนึงค่ะอาจารย์ที่สำคัญโครงการนี้ได้ให้อะไรกับนักศึกษาแล้วก็ชาวชุมชนบ้างค่ะอาจารย์โอ้อันนี้ได้เยอะเลยครับที่เห็นชัดเจนในเรื่องของปฏิสัมพันธ์นะครับระหว่างนักศึกษาเองกับชุมชนนะครับอันนี้ดีขึ้นแล้วเด็กที่กลับจากโครงการ4บวก1นักศึกษาชั้นปีที่1กับ4จะโตขึ้นกว่าปกติเร็วกว่าปกตินะครับโตขึ้นหมายถึงว่ามีกระบวนการคิดแล้วก็การปฏิสัมพันธ์กับคนข้างนอกดีขึ้นนะครับการนำเสนอการพูดจาจะเป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้นนะครับอันนี้ผลประโยชน์ที่1ที่เด็กได้รับอันที่2แหละการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาชัวร์เลยแบบเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะจับน้องปี4จะจับน้องปี1ใส่กระด้งแบบเจี้ยวเจ้าเจี้ยวเจ้าแล้วกลายเป็นแบบคนที่ทํางานเป็นระบบได้อันนี้ก็จะเป็น1ประเด็นนะครับอีก1ประเด็นคือเด็กๆจะมีอยู่2กลุ่มก็คือทั้งพี่ปี4กับปี1จะมีกลุ่มที่มาจากต่างจังหวัดแล้วก็กลุ่มที่เป็นเด็กในเมืองค่ะเกิดการแลกเปลี่ยนกันครับเด็กในเมืองที่ได้ลงพื้นที่ปั๊บกลับมาเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อชุมชนต่างจังหวัดเขาเป็นอย่างนี้นี่เองชีวิตความเป็นอยู่ของชนบทเขาเป็นอย่างนี้นี่เองเริ่มเท้าติดดินเริ่มเท้าติดดินเริ่มคุยกันแบบเหมือนปุถุชนคนธรรมดาเป็น ก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็เสียงตอบรับหนึ่งที่มาจากชุมชนก็คือก็ดีในเรื่องของชุมชนเขารู้สึกดีที่มีนักศึกษาเข้าไปคุยด้วยเข้าไปนำเสนอแนวคิดใหม่ๆนะครับบางชุมชนก็กำลังวางแผนจะดำเนินการยังไงกับชุมชนตัวเองดีจะมีแผนจะเดินต่อไปข้างหน้ายังไงดีคิดไม่ออกแต่พอประจวบเหมาะกับนักศึกษาเราลงพื้นที่ปั๊บได้ประสานไอเดียกันแล้วก็ดิสคัสร่วมกันกลายเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนร่วมกับชุมชนนั้นที่เขาลงพื้นที่นั่นหมายความว่าแต่ละชุมชนต่างให้ความร่วมมือกับโครงการนี้กับตัวนักศึกษาเองดีมากดีมากครับแต่ก็จะมีอีกอย่างนึงคือแบบเหมือนบางชุมชนอันนี้ก็จะเป็นชุมชนที่เป็นชุมชนปิดด้วยความเชื่อด้วยวิถีด้วยวัฒนธรรมเขาไม่ใช่ปิดด้วยพฤติกรรมเพราะว่าโดยพฤติกรรมโดยรวมแล้วชาวบ้านต้อนรับดีแต่ด้วยทั้งเรื่องความเป็นอยู่เขาเดิมที่แบบเหมือนจะไม่อนุญาตให้น้องๆเข้าไปศึกษาข้อมูลเชิงลึกอย่างเงี้ยครับงั้นตรงนี้ก็จะเป็นอุปสรรคก็แต่ผลตอบรับกลับมาก็ยังอยู่ในภาพที่ชุมชนก็ยังให้ความต้อนรับอยู่นะครับนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นเรื่องของวัฒนธรรมหรือแม้แต่ภูมิปัญญาหรือแม้แต่ความเชื่ออย่างที่อาจารย์เล่าท่านผู้ชมฟังเนี่ยนะคะเขาอาจจะมีบางอย่างที่ไม่เปิดรับเราแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ยังให้เราสามารถที่จะเข้าไปในเขตของเขาใช่ครับได้แล้วก็ปรับปรุงใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ต้อนรับขับสู้ดีก็คือให้การต้อนรับดีมากเลยนะครับแล้วก็ส่วนแผนในการพัฒนาอย่างเงี้ยมันจะมีช่วงลงพื้นที่จะเป็นช่วงวางแผนแล้วก็เอามาพัฒนาต่อเป็นแนวทางเสร็จแล้วตามแผนของ4บวก1จริงๆต้องเอาแผนนี้กลับไปนำเสนอชุมชนอ๋อกลับไปเสนอชุมชนอันนี้เราก็มองในแง่ของการทำงานระหว่างนักศึกษากับชุมชนอย่างนี้ค่ะดิฉันเชื่อว่าพอปี1กับปี4เนี่ยมาทำงานร่วมกันคือมันก็เป็นช่วงของวัยด้วยแล้วก็เรื่องของอีโก้ต่างๆโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมก็มักที่จะมีบุคลิกของนักศึกษาที่มีแนวทางเป็นของตัวเองมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นไหมคะระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่1
กับนักศึกษาชั้นปีที่4ปัญหาส่วนใหญ่ถ้าผมเรียกขออนุญาตเรียกเป็นออฟฟิศถ้าออฟฟิศไหนที่มีการบริหารจัดการที่ดีนะครับจะไม่มีปัญหาก็คือจะจัดการทุกอย่างไปด้วยความราบรื่นแล้วก็พี่กับน้องจะเรียนรู้ด้วยกันอย่างแฮปปี้มีความสุขแล้วก็ลงตัวใช่แต่ออฟฟิศไหนที่เริ่มมีปัญหาภายในพี่เริ่มคุยกันไม่ลงตัวและเริ่มสรุปไอเดียไม่ได้น้องก็จะเริ่มมึนๆเอ๊ะยังไงต่อแล้วก็พี่ก็จะเริ่มคอนโทรลไม่ได้น้องยากขึ้นเพราะฉะนั้นปัญหาที่เจอจะมีแค่ปีแล้วไม่เกิน2ถึง3ออฟฟิศแค่นั้นเองแล้วอุปสรรคหลักๆเลยค่ะที่เราทำมาแล้ว3ปีใช่ไหมคะอุปสรรคหลักเลยที่เราแทบจะเจอทุกๆปีคือเรื่องอะไรคะอาจารย์อุปสรรคโครงการนี้อุปสรรคจริงๆมันจะมีอยู่2ส่วนส่วนแรกส่วนของการเตรียมลงพื้นที่อันนี้เรื่องงบประมาณชัวร์ตอนนี้นักศึกษาควักกระเป๋าเองนะครับล้วนๆเลยล้วนๆเลยแล้วก็ทางคณะก็พยายามหาแนวทางช่วยช่วยซัพพอร์ตแล้วก็ได้การสนับสนุนจากหลายส่วนนะครับทั้งส่วนของมหาลัยด้วยที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นทีละสเต็ปและอีกส่วนหนึ่งประเด็นปัญหาที่นักศึกษาที่จะเจอตอนลงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่ที่ไม่คุ้นเคยและอันนี้ชัวร์เรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเรื่องชุมชนบางชุมชนที่แบบยังเขาเรียกว่าพอวางแผนกับลงพื้นที่จริงนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าของนักศึกษาก็อาจจะเกิดการโยกชุมชนณตอนนั้นเลยเริ่มเปลี่ยนใจว่างั้นเถอะบอกว่าไม่ไหวแล้วกับชุมชนนี้จะเปลี่ยนแต่สุดท้ายแล้วดิฉันเชื่อว่าก็ยังคงทำจนแล้วเสร็จใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับทำจนแล้วเสร็จแล้วก็ออกมาได้ดีด้วยก็คือจะเป็นการผมว่าเป็นการเรียนรู้ของเด็กณหน้างานที่เกิดการแก้ปัญหาเหมือนกับว่าพอเราลงพื้นที่จริงมันก็คงไม่เหมือนกับเวลาที่เราเรียนในห้องเรียนนั่นเองใช่ครับค่ะสำหรับอาจารย์วิทูลเองค่ะเป็นผู้ที่ริเริ่มแล้วก็อยู่กับโครงการนี้มานานความคาดหวังค่ะอาจารย์มีความคาดหวังกับโครงการนี้อย่างไรคะอาจารย์ความคาดหวังนะครับจริงๆแล้วความคาดหวังของการโครงการนี้ไม่ได้เป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่นะครับแต่ประเด็นหลักๆที่คาดหวังไว้นิดหน่อยก็คือเรื่องของการเรียนรู้คู่กับชุมชนที่โดยปกติสถาปัตย์ของเราจะมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับแล้วก็ก้าวไปสู่สากลแบบอย่างรวดเร็วแต่ทีนี้โครงการนี้อยากให้นักศึกษาปี4จะเตรียมจบคือทำฝึกงานแล้วก็ทำวิทยานิพนธ์จบปี1เพิ่งเริ่มต้นการเข้ามาสู่สายการเป็นสถาปนิกนั้น2ส่วนนี้จะเขาเรียกอะไรอ่ะก็คืออยากให้ถอยกลับมาสู่ถอยกระบวนการคิดของนักศึกษากลับไปสู่ความเป็นภูมิปัญญาของบ้านเราก่อนของพื้นถิ่นของเราก่อนว่าดั้งเดิมแล้วงานสถาปัตย์จริงๆรากเหง้าแล้วก็แก่นแท้แก่นสาระของงานสถาปัตย์จริงๆคืออะไรก่อนที่จะเริ่มจากตรงไหนมีขั้นตอนอย่างไรใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับอันนี้เป็นสิ่งนึงนะคะที่ได้มีการแลกเปลี่ยนกันมันคือชีวิตจริงอ่ะอาจารย์ในการทำงานนะคะสำหรับตัวอาจารย์เองค่ะคิดว่าโครงการในครั้งนี้ที่เราดำเนินมาแล้ว3ปีนะคะประสบความสำเร็จมากน้อยยังไงคะอาจารย์ในแง่ของความพึงพอใจนะคะความพึงพอใจผมให้เต็มร้อยนะครับเพราะทุกอย่างคือฝั่งอาจารย์เองเป็นอินสตรัคเตอร์เป็นโคชชิ่งให้แต่การดำเนินการทั้งหมดเป็นของนักศึกษาเพราะฉะนั้นการประเมินผลในแต่ละซีซั่นถึงจะออกมาดีบ้างแบบแผ่วบ้างหรือมีข้อบกพร่องบ้างแต่นั่นคือความภูมิใจเต็ม 100% ของฝั่งอาจารย์สำหรับโครงการนี้ส่วนตัวนักศึกษาเองเขาก็รู้สึกว่าเหมือนคล้ายๆกับปากต่อปากรุ่นแต่ละรุ่นส่งต่อมายังแต่ละรุ่นเป็นยังไงคะฟีดแบคผลตอบรับของแต่ละรุ่นดีครับตอนนี้เปิดออฟฟิศกันตั้งแต่ปี1ก็คือหลังจากเสร็จโครงการนี้ปี1ก็จะเริ่มเฮ้ยรวมกลุ่มกันรวมกลุ่มแล้วก็ตั้งชื่อออฟฟิศเลยวางแผนไว้เลยขึ้นปี2ออฟฟิศเริ่มชัดเจนเพื่อเตรียมตัวจะรับ 4+1 ด้วยโอ้รู้สึกว่าแบบเป็นกิจกรรมที่มีความต่อเนื่องแล้วก็รู้สึกว่าแต่ละคนประเด็นนึงค่ะอาจารย์คือให้ใจแล้วก็อยากจะทำนะคะสำหรับโครงการนี้แล้วอาจารย์มีแผนงานหรือยังคะว่านอกจากโครงการนี้แล้วที่ตอนนี้เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะโครงการต่อๆไปที่อาจารย์นึกไว้ในใจแล้วค่ะมีโครงการอะไรบ้างคะเฉลยได้หรือยังอันนี้อยู่ในขั้นตอนของการตกผลึกเดี๋ยวนำเสนอไปเดี๋ยวเผื่อไม่เกิดค่ะแต่ว่าคณะสถาปัตยกรรมเองก็จะมีโครงการแนวที่คล้ายๆกับคืนกำไรหรือแม้แต่
เขาเรียกไงดีคะอาจารย์ส่งหรือต่อยอดความรู้ของเราที่เรามีคืนกลับสู่สังคมแล้วก็ชุมชนมาโดยตลอดใช่ครับอยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างนิดนึงค่ะนอกจากโครงการ4บวก1นี้แล้วนะคะคณะสถาปัตยกรรมได้มีโครงการดีๆอย่างนี้อะไรบ้างคะลองพูดคุยคร่าวๆดูก็ได้ค่ะอาจารย์ก็จะมีอีกหลายโครงการเลยที่ทำร่วมกับชุมชนที่ของเราโดดเด่นอีกหนึ่งอันก็จะเป็นโครงการเบอร์นาด็อกก็จะมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมนะครับท่านหนึ่งรับผิดชอบอยู่ก็จะเป็นโครงการที่ร่วมมือกับสถาบันทั่วประเทศเลยที่วางแผนสมมติชุมชนเมืองแพร่ชุมชนเมืองน่านที่เป็นเมืองเก่านะครับที่จะเป็นชุมชนอนุรักษ์ในอนาคตหรือกำลังเป็นอยู่เขาก็จะหาแนวทางว่าไปลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลแล้วก็ไปดูว่าจะอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเหล่านี้ไว้ได้ยังไงนี่ก็จะเป็นอีกโครงการนึงที่ณวันนี้เนี่ยได้ดำเนินการไปแล้วใช่ไหมคะใช่ครับท้ายที่สุดนี้ค่ะอยากให้ท่านอาจารย์ฝากเรื่องราวเกี่ยวกับสถาปัตย์ของเราหรือสถาปัตยกรรมเนี่ยนะคะในเรื่องของการออกแบบบ้านนะคะหรือแม้แต่การดูแลบ้านฝากถึงท่านผู้ชมได้ค่ะอาจารย์ครับก็ที่จริงแล้วงานสถาปัตย์นะครับไม่ใช่เรื่องยากนะครับมันเป็นงาน DIY แต่ทีนี้ฝั่งสถาปัตย์รังสิตเราเองภาพลักษณ์จะเป็นสถาปัตยกรรมที่ล้ำหน้าไปด้วยเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็แนวคิดสมัยใหม่นะครับแต่อีกมุมนึงที่เราไม่เคยเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องใหม่สำหรับเรานะครับก็คือเรื่องของการทำงานร่วมกับชุมชนปฏิสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนแล้วก็เรียนรู้คู่กันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างภูมิปัญญากับแนวความคิดทางวิชาการนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมุมมองนึงที่อยากจะฝากไว้ว่าท้ายที่สุดก่อนที่สถาปัตย์รังสิตเราจะไปสู่สากลนะครับก็อย่างน้อยที่สุดก็คือยังเติมความเป็นด้านความเป็นภูมิปัญญาของพื้นถิ่นให้เด็กเอามาใช้เป็นองค์ความรู้ในการต่อยอดนะครับก่อนที่จะเดินไปข้างหน้าต่อไปง่ายๆนะคะนั่นหมายความว่านอกจากเราจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วสิ่งหนึ่งหรือประเด็นหนึ่งค่ะเราไม่ละทิ้งรากเหง้านะคะหรือแม้แต่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเรานะคะที่บรรพบุรุษของเราได้สะสมมาแล้วเราก็เอามาต่อยอดรวมถึงผนวกผสานกับสิ่งที่เป็นปัจจุบันนี้ได้อย่างลงตัวนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการสถานีหลัก6รวมถึงตัวดิฉันเองแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะได้รับความรู้กับท่านอาจารย์วิทูลเป็นอย่างสูงเลยค่ะแล้วก็ได้อีกหลายแง่มุมนะคะว่าเรามีสิ่งดีในการที่จะถ่ายทอดไปยังชุมชนค่ะตัวดิฉันเองนะคะต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะในการที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับสถาปัตย์หวังว่าโอกาสหน้าเราจะมาพูดคุยนะคะว่าโครงการถ้าเป็นปีที่4เราไปท้องถิ่นไหนบ้างแล้วก็ดำเนินงานอย่างไรค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการสถานีหลัก6จะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนคอยมาติดตามนะคะว่าสัปดาห์หน้าค่ะเรามีโครงการดีๆอะไรจะมาพูดคุยกันสำหรับวันนี้ตัวดิฉันเองและอาจารย์วิทูลต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ